สวัสดีครั้งครับ The Line Ranger วันนี้ก็ ID หลักจับกบเช่นเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นเปิดกระชานะกระชาเซตเทปนั่นแหละตัวใหม่มาใช่ไหมล่ะแต่ก็แต่รู้มาอันนี้2วันเหมือนเดิม3เท่าตัวไฮเปอร์ยังไม่พูดอันนี้เปลี่ยนแล้วนะอีก22ถึง26เป็นอันนี้2อันแทนถ้าจับได้อันนี้ก็จะมาเบิ้ลถ้าเหมือนว่าหลังจากวันที่26นี่ก็เป็นทั้ง2อย่างเลยอันนี้ก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันขนนกก็อย่าลืมเข้าไปรับก็อาจจะสักแค่50มันก็โอเคนะก็ลงด่านเพิ่มได้อันนี้นิดหน่อยก็ยังดีก้าวนาฬิกาถึงเที่ยงวันแล้วก็4โมงเย็นถึง1ทุ่มทีก็เอามาสักรอบแล้วกันอันนี้ก็ใกล้จะ19ใช่ไหมก็อีกประมาณสัปดาห์กว่าก็ได้อีกรอบนะใครจะทำอะไรก็เคลียร์ให้เสร็จสักสัปดาห์นี้ก็ได้ครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะทั้งโบกเกียร์แล้วก็คอมไบเนี่ยตัวเก่าๆผมก็เริ่มโละแล้วอันนี้เปิดข้ามไปเลยไปนี่ว่าเมื่อกี้อันนี้เพิ่มอะไรวะการันตีจะเปิดก็ได้นะถ้าโชคดีนะอันนี้แหละที่ผมจะเปิดพรุ่งนี้นะทั้ง2 ID แล้วประมาณ2รอบไม่ประมาณก็2รอบนั่นแหละตอนนี้มีเบี้ยประมาณ400กว่าก็เดี๋ยวพอมันคืนวันเสาร์แล้วก็ได้อีกประมาณ200ก็เป็น600แล้วก็เปิด2รอบพอดี2 ID ก็เป็น4รอบฟังก็พูดแล้วว่าDaVinciว่าโหดก็คงต้องเชื่อแล้วล่ะเห็นก็ว่ามันสามารถ copy ได้เลยทะลุอมตะทะลุทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยก็น่าสนอยู่ไม่ใช่ขโมยเดี๋ยวมันแค่ก๊อปร่างมาไงมันก็เลยอาจจะไม่ใช่การโจมตีหรือเปล่าอาจจะคิดอย่างนั้นได้ก็ได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้จะเขาจะแก้หรือเปล่านะอันนี้ก็เลยช่างใจอยู่ว่าถ้าเปิดได้ตัวใหม่อ่ะซึ่งมันเป็นสกิลเดียวกับซุดอ่ะสกิลติดตัวมันก็โอ้โหน่าจะมีโอกาสหลายใจเหมือนกันและเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สกิลเดียวสกิลคล้ายๆสุดเนี่ยมันสกิลของสุดอะติดตัวน่ะมันก่อให้แบบบอทรำคาญหรือเปล่าเวลาเราไปตีบอทเนี่ยมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ยังเปิดไม่ได้ไงก็ได้แต่มโนอันนี้โผล่มาแล้วเนี่ยแถมมาแล้วแต่ก็ถือว่าดีนะครับก็ใช้ไปเป็นแนวหลังด้วยแนวหลังตายยากๆมันก็ดีนั่นแหละป่ะโอ้เกริ่นนานไป3นาทีแล้วดารุมะเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เป็นแบบอะไรโบราณของญี่ปุ่นนะเอาเรื่องไหนก่อนดีวะ เรื่องอยากพูดเยอะไว้อย่างเอาอันนี้ก่อนคือผมเริ่มเคลียร์สต็อกสโตรพวกนี้แล้วคือหลายๆอันผมไม่ใช้เพราะเริ่มเอาไปเป็นวัตถุดิบย่อยอันที่บอกเก็บเลเวลครบแล้วอ่ะแล้วดูเหมือนว่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็เอาไปเป็นตัวย่อยไปอาลูคัสเนี่ยสายว่องไวมันก็อาจจะเอาไปช่วยตีป้อมได้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ได้มั้งแต่หลายๆตัวก็ย่อยไปละเอาไปเพิ่มเลเวลให้ตัวอื่นเรียบร้อยก็เลยดูน้อยลง ID ไก่ก็ไล่ทำอยู่ตัว6ดาวเหลือเยอะเว้ยกบแดง6ดาวก็ผมเปิดไม่ได้ตัวพวกเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้อะตัวที่จะเอาไปต่อยอดได้อะแบบไหนบ้างนะ8ดาวอันตราแล้วพวกเนี้ยเสือขาวมันมี6ดาวหรือเปล่าวะเนี่ยมีเนี่ยถ้าสมมุติได้เสือขาวเนี่ยผมก็เอากบแดงไปยัดให้มันแต้มเขียวมัน10แต้มก็สบายแล้วแต่ไม่ได้ต้องไปเปิดเฟนพอยต์ใช่ไหมนาทีนี้ต้องเฟนพอยต์แต่เฟนพอยต์ผมก็ค่อนข้างน้อยนะก็เพื่อนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อัดเพิ่มมานานแล้วเพื่อนรุ่นเก่าก็เลิกไปเยอะมันก็เลยถือว่าอยู่ตัว
แต่ไม่ถึงขั้นเยอะไงแต่มันก็ยังพอแบบกดนู่นกดนี่ได้อ่ะไปกบอ่ะดารุมะต่อพูดจะไม่จบเล่นไปด้วยก็ได้นะดารุมะก็เป็นตุ๊กตาล้มลุกครับเขาก็ญี่ปุ่นเขาก็เปรียบเทียบเป็นก็ล้มแล้วลุกอ่ะว่าประเทศเขาก็ไม่ได้สบายแบบเรานี่แผ่นดินไหวเงี้ยซึนามิเงี้ยแล้วก็ประเทศที่เป็นหมู่เกาะครับภูเขาครับแทบทั้งหมดอ่ะคืออย่างบ้านเรามีพื้นที่พอๆกับเขาใช่ไหมแต่บ้านเรายังเป็นที่ที่ราบเยอะทำการเกษตรได้ยังอยู่รอดได้แต่บ้านเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นภูเขามันเพราะปลูกยากอ่ะแล้วประชากรเขาเยอะกว่าเรา2เท่าลองคิดถึงความแออัดดูแล้วกันนะแล้วก็แบบขาดแคลนนะอะไรประมาณเนี้ยคือนอกจากภัยธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินก็ลำบากอีกอันนี้นะจะ2จะแถม2อันนี้ไม่แถมหมดรอบแล้วแล้วก็ด้วยภัยพิบัติเยอะขนาดนั้นอ่ะคือเขาล้มได้ตลอดเวลาไม่ว่าอย่างสึนามิมาทีอย่างเงี้ยหรือแผ่นดินไหวใหญ่ๆอย่างเงี้ยรวมถึงการที่สงครามเขาเริ่มอีกที่จริงก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงเริ่มคือทรัพยากรมันหมดอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็ต้องไปควานหาไม่งั้นประเทศมันก็ล่มอ่ะแต่ยุคนั้นมันก็นะแย่งชิงอ่ะนะใช้กำลังแย่งชิงกันเขามีโอกาสเขาก็ลุยไม่งั้นเขาก็คงจะตายกันหมดเลยอันนั้นก็แล้วแต่เขาไปนะแต่เขาก็นะสงครามก็เสร็จก็ต้องล้มอีกแล้วแล้วถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาล่ะเขาจะเป็นอย่างไรประเทศมันจะไปได้ไหมเขาจะสิ้นชาติหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็เลยต้องลุกไม่ลุกเขาก็จบแล้วเราล่ะอยู่กันแบบสบายกินอิ่มนอนหลับแม้จะดูจนๆแต่กินอิ่มทุกมื้อเอาประมาณนี้แล้วกันเราก็เลยยึดถืออีกอย่างนะเราถ้าเราล้มเราน่าจะลุกยากนะติดพุงแน่นไปหมดเลยเอกับเอาข้อดีของเขามาแล้วกันนะล้มแล้วลุกให้ได้โอ้โหเดี๋ยวขี้เกียจด่าประเทศเองไงว่าสอนผิดไง ของเราจะห้ามล้มใช่ไหมแล้วพอล้มทีก็คือไม่ยอมลุกเลยรู้สึกว่าผิดภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่จริงตัวคนจะยึดถือแบบเขานั่นแหละก็คือคนเรามันผิดพลาดได้จะผิดพลาดแล้วต้องกลับมาให้ได้นั่นแหละสำคัญอยู่ที่การกลับมาแล้วมันเท่ตลอดนะเหมือนดูบอลดูกีฬาอะไรพวกเนี้ยอาจจะถูกนำก่อนถูกจริงขึ้นนำไปก่อนเนี่ยแต่ก็กลับมาได้เนี่ยหรือบางเกมที่สนุกก็คือแบบโหโดนเขานำก็ไล่ตีคืนแล้วเขาก็ยังนำไปอีกไล่ตีคืนอีกแล้วจนสุดท้ายพลิกแซงชนะนั่นแหละเป็นเกมที่แบบโอ้สนุกสุดยอดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วมั้งถ้าจะเทียบต้องไปเทียบแบบเกมเก่าๆนู่นเลยโอเคก็ประมาณนี้พอหมดเรื่องพูดก็ไม่มีอะไรนั่นแล้วนะรอลุ้นกับกัชชาอะไรกันครับส่งแรงใจตั้งแต่วันนี้เลยครับสะสมพลังการ24ชั่วโมงจะเปิดไปพร้อมๆกันก็ได้นะผมคงเริ่มเปิดประมาณหลัง4ทุ่มนั่นแหละก็คงจะเริ่มอัดของวันเสาร์นะคืนวันเสาร์จะคลิปก็ออกวันเช้านั่นแหละเช้าวันอาทิตย์น่าจะมีรีวิวสักอย่างนั่นแหละระหว่างดาวินชีไฮเปอร์มาสเตอร์หรือไม่ก็ตัวใหม่หรือว่าซุดไฮเปอร์มาสเตอร์อะไรสักอย่างตอนนี้พอเห็นดาวินชีแล้วเขาโหดเขาทำให้ดูโหดแล้วก็เออว่ะน่าเรียนแบบจริง
น่าเล่าจริงๆแต่สำหรับผมก็น่าจะเป็นปัญหานิดนึงก็คือต้องสลับจากไฮเปอร์กลับมามาสเตอร์ก่อนหนึ่งสักหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วค่อยสวิตช์กลับเป็นไฮเปอร์แล้วค่อยลุยมันจะเกิดกรณีไหนบ้างนะไม่ได้สักตัวหรือเปล่าเป็นอะไรที่เลวร้ายสุดๆโอ้ยเจ็บเหลือเกินไออันนี้เราไม่ได้แถมมานานแล้วนะ ID ไก่ได้อยู่ของสัปดาห์ที่แล้วได้กบแรง8ดาว1ตัว ID นี้จำไม่ได้เลยว่าได้ล่าสุดเมื่อไหร่นานมากอะไรก็ต้องซื้อเอาเองอะตอนนี้มีแนวคิดอีกแล้วทีแรกจะเอากบแดงต้านจาก PVP Guild อะไรพวกนั้นอ่ะทีแรกจะเอาไปซื้อเสือขาวใช่ไหมเสือขาวอันตราตอนนี้คิดเออเอาไปซื้อกบแดงดีไหมคือแบบถ้าเปิดได้ตัวแบบที่ต้องใช้อ่ะคืออย่างเสือขาวก็มันก็เหมือนจะจบๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวหลักที่เราใช้แล้วอะก็ไม่รู้จะไปบวกให้มันเยอะๆทำไมแต่ถ้าแบบบางตัวที่อยากใช้อยากลองเอามาอัพไอ้พวกแชมเปญอย่างเงี้ยเอามายัดกบแดงซะแล้วก็บวกเป็นอันตราก็จะได้บวก20กับชาวบ้านเขาสักทีหรือก็อาจจะเป็นแนวนั้นเหมือนกันคิดอีกนิดนึงแต่คงจะจบภายในเดือนนี้แหละเพราะอีเวนต์อะไรเยอะแยะเลยการบวกการรวมร่างอะไรพวกเนี้ยโอ้ยอะไรวะเออได้ทีเก็บเหงาเลยอะไรกันเนี่ย ID ไก่แต้มเขียวก็ยังไม่ครบนะยัง 100% กับ 90% อยู่เลยน่าเบื่อแล้วมันมีบางตามันไม่ออกจริงอะ90% แล้วนะมาไม่ครบซะงั้นจะไล่ทำเรือดำน้ำอยู่ซุปอันตรามาสเตอร์ตัวที่สองจะจับไม่ค่อยได้เลยด้วยโอเคครับเงียบเหงาตีอะไรดีเอานี้แล้วกันเออนี้เคยได้ขนนก200เป็นอะไรที่น่าจะรางวัลใหญ่ที่สุดแล้วที่อยากได้หรือไม่ที่เหลือมันเป็นอะไรอ่ะทองแล้วก็ตัววัตถุดิบเรนเจอร์วัตถุดิบซึ่งถ้าได้ขน200ขนนกน่าจะได้เรนเจอร์วัตถุดิบอย่างน้อยก็1ตัวแล้วก็น่าก็น่าจะได้อ่ะนะถ้าไม่ซวยขนาดนะอาจจะได้มากกว่า1ตัวด้วยเออก็เลยเอออยากได้ขนนกมากกว่ารวมถึงได้ขนนกไปฟาร์มอย่างอื่นด้วยแต่ไม่ค่อยออก ID ไก่อ่ะออกดีมากเลยไอ้กล่องแดงนั่นน่ะไอ้อั่งเปานั่นน่ะวันนั้นได้มา200ขนนก2รอบโอ้โหใช้ไม่ทันเลยอันเนี้ยเป็นเซตหลักของ ID นี้เกียร์แบบโอ้โหมันจะไปหมดอีกกันหน่อยดิมีให้เรทหรือเปล่าเรทหมดหรือยังวะหมดแล้วช็อปละไหนยังคิดอยู่ที่จริงถ้ามันได้กบแดง6ดาวเราไม่มีตัวตั้งต้นไงเราเปิดไม่ได้เลยแล้วถ้าเราจะทำเสือขาวเนี่ยถ้าจะเอาแต้มเขียวอะเอาเสือขาว6ดาวมายัดกบ6ดาวดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยเฟนพอยต์มันน้อยเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเปลี่ยนชื่อ ID ของ LINE แล้วค่อยเปิดให้แอดใหม่เพราะถ้าเปิดมั่วๆตอนนี้มันจะโดนออโต้แอดเพื่อนจากไหนก็ไม่รู้บ้างแบบเหมือนเราแอดเพื่อนอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยเข้าแอปนี้แล้วจะเจอรายชื่อเพื่อนเนี่ย ID ผมก็น่าจะไปอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วก็เลยถ้าเราเปิดอันนี้ไปมันก็จะแอดมาอีกไม่รู้เท่าไหร่คือเขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้ก็ได้แต่เขาเล่นเกมอื่นไงแต่ก็แอดมาไว้ส่งชวนเพื่อนชวนเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยก็น่ารำคาญอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนกันอีกรอบตอนนั้นอยากจะเอา ID มาเปิดให้แอดกันอีกก็ได้โอ้ย5กล่องเลยเหรอเออป่ะลืมเปิดอีกอย่างเปิดแล้วดูว่ามีเกียร์อยู่กี่ชิ้น711สุดยอดวันจันทร์บวกเกียร์ป่ะเออวันจันทร์เสร็จแล้วก็วันนี้19วันนี้ศุกร์นะตอนอัดเนี่ย19ศุกร์หน้าบวกอีก7เป็น2627 28 29วันจันทร์30วันอังคาร31วันพุธได้อีก2รอบกับการบวกเกียร์เดี๋ยวบวกอันนี้ก่อนทำเควสโอ้โหกว่าจะเลื่อนเจอแบบประหยัดนะครับทำเควสรายวันก็ใช้อันที่น้อยที่สุดที่เรามีแหละบวก1ครั้งกี่ชิ้นก็นับเป็น1ครั้งก็ใส่ทีเราชิ้นไปก็ได้อย่างเงี้ยเออ2อัน2ครั้งผ่านเควสถ้ามีเกียร์น้อยก็ประมาณนี้ครับอย่างนี้เกียร์ไม่น้อยหรอกแต่จะทำอีเวนต์ตีบวกอะไรพวกนี้ด้วยไงมันก็ประหยัดไปก่อนถึงวันก็จะได้บวกหนักๆเลย38ล้านก็น่าจะพอเลยแต่ไม่น่าจะพอกับเลเวลอัพไม่น่าจะพอละน่าจะประมาณ45ล้านนะถ้าจะอัพให้ครบทีนะเงิน2เท่าก็คุ้มนะรอดไปนิดนึงโอเคครับน่าจะจบแค่นี้ดีกว่ายาวแล้วก็สะสมแรงใจไปเจอกันพรุ่งนี้ลุ้นด้วยกันโอ้โหเงียบเลยนะเอาให้จบอันนี้ได้ไหมอยากเคบ้างวะเออมันไม่น่าจะยาวนะจะไปไวๆแล้วกันโอ้เงียบเหงาเลยพี่ๆเดี๋ยวนี้ถ้าเจอผมตีก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ได้แค้นเขื่อนอะไรแต่บางทีแบบอยากเล่นเกมเร็วไงคือแบบกดปล่อยตัวปุ๊บๆแล้วก็กดคูณ2ไปเลยแล้วก็ปั๊มได้เฉยเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะจบเร็วแล้วหลายๆครั้งมันก็แพ้ไงก็เลยตีคนไทยว่ะคือถ้าแพ้ก็ให้ตามคนไทยไปอย่ารู้สึกสบายใจแต่ก็ไม่ได้แพ้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่นี้ก็ไม่หนีแล้วไงเจอโหดโหดก็ตีเว้นโหดมันมากๆก็อีกเรื่องนะจะบางทีมที่แบบเงียบๆนะแต่ทำไมมันไม่ตายเลยวะก็มีแล้วขี้เกียจบทล่ะโอ้โหเนี่ยช่วงเนี่ยใครเล่นแบบมือใหม่เนี่ยน่าจะอิ่มเลยเกียร์น่าจะครบเลยล่ะครบเลยนะแต่อาจจะไม่ได้แบบอันท็อปๆมานะแต่พี่ว่าน่าจะได้ไปเยอะเลยล่ะเริ่มใจดีแล้วมั้งคือมันแบบคู่แข่งเยอะที่จริงมันก็ต้องรู้ตัวเลยนะไอพี่เนี่ยเน็ตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมดสัญญาแล้วอะไรประมาณเนี่ยแล้วปีพอครบปีแล้วก็เลือกโปรใหม่ได้ก็เลือกอยู่แหละแล้วเขาก็นำเสนออะไรพิเศษให้บ้างก็ดีเราก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นหรอกนะแต่ทางเขาก็รู้แหละนาทีนี้แบบคู่แข่งเยอะไงคือถ้าลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วอะคือถ้ายี่ห้อนั้นไม่ทำแย่จริงๆอะเขาก็จะไม่ย้ายไปที่อื่นอีกหรอกมันก็แบบขี้เกียจไงเรื่องมากใช่ไหมทำอะไรใหม่ๆเนี่ย
เดินสายใหม่ก็ต้องรอช่างมาทำให้อะไรอีกคือถ้ามันไม่แย่ขนาดนั้นเขาก็คงไม่ยอมเปลี่ยนหรอกฉะนั้นเขาก็เลยพยายามรักษาลูกค้าไว้เนี่ยลูกค้าจ่ายกันตกเวลาแบบเราเนี่ย แต่ไม่ค่อยมีจ่ายเยอะนะอยากลดโปรจะได้บ้างคือไม่ต้องแรงมากก็ได้ไงใช้จริงๆไม่เยอะหรอกโอ้ไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ปรับแรงกันทุกค่ายนะใครนำทับมา AAS Fiber นะน่าจะเริ่มไอที่ให้ค่าอัพโหลดจะเยอะนั่นแหละโอ้โหตอนแรกอยากได้จริงพอมาปุ๊บพอย้ายไปปุ๊บก็ค่ายอินแม็กตามเลยอ่ะคือบางทีก็คิดในใจโอ้โหถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกันก็แชนเก่าใช่ไหมเปลี่ยนใหม่สัญญาใหม่อีกโอ้โหได้เฮแล้วเอาขึ้นปกดูแบบภาพนี้เซฟแป๊บโอเคเอามาลุ้นกันเอาวันนี้ก่อนเลยโอ้หลายกล่องเหลือเกินขนนกแล้วกันนะไม่ขอเยอะโอ้โหเมอร์เมดเงือกเหรอผมจดไว้แต่ว่าตัวจดตัวดาโลมะไว้เรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบที่จะอัพแม่ยังไม่ได้เปิดเลยจดเผื่อไว้แล้วแม่กะว่ามาจะชัวโอ้โหไอดีนี้ประมาณเนี่ยหมูธรรมดาแล้วก็มีหมูป่าไปบวกกันนิดนึงมันน่าจะครบแล้วนะธาตุน้ำเงือกแต่ดาวน้องมองธาตุน้ำโอ้หกใช้หรือเปล่าวะเงือกไม่ได้ใช้กับดารุมะใช้กับซารีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะอัพดาวินชีเป็นมาสเตอร์นั่นแหละหมูทัดไปมีหมูแล้วมีหมูป่าด้วยนะหมูป่าอยู่ไหนวะสามแต้มกดผิดไปเนี่ยมึนอยู่สามเป็นสี่โอเคครับเท่าไรที่จริงก็คิดอยู่จริงๆนะว่าจะอัพตัวไหนดีแล้วไปดูหมูป่ากันอีกตัวหมูป่าเป็นตัวนี้นะแปดแต้มเลยได้เยอะอันนี้งูนะนี่ควีนแล้วกันเรียกผีเสื้อมันจะไปซ้ำกับอีกตัวนี่ดอกไม้นี่หมูป่าเรียกไม่เหมือนชาวบ้านนะเชอร์รี่เรียกเชอร์รี่เงือกหมอยาตัวไหนดอกไม้วะเอ้ยผีเสื้อวะเชอร์รี่ใช่ไหมหมึกมังกรหมูม้าโอเคเวลาผมไปใช้คำย่อจะได้พอจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ชอบย่อแล้วย่ออีกโอเคครับเอาให้หมดนะคุ้มนะเนี่ยเป็นเดือนที่รู้สึกว่าคุ้มหรือว่าแบบเปิดใจมากขึ้นหรือเปล่าคือบ่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยป่ะเอ้ยเอาดีก็ดีก็ถือว่าแบบเต็มอิ่มหน่อยก็หลายๆครั้งผมว่ามันแบบวัตถุดิบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็วัตถุดิบก็เป็นขั้นสูงก็ใช้ได้กล่องแดงก็ออกบ่อยคือมันก็น่าจะได้ทุกวันแหละแต่ว่าอาจจะไม่เยอะอาจจะอันสองอันแต่ก็ติดมาทุกวันรวมถึงวัตถุดิบพิเศษอะไรพวกเนี้ยดูเพื่อนส่งมาช่วยเลยจำชื่อเขาไม่ได้ทีจะลบออกไม่รู้เขาเซตอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ได้บ่อยอ่ะก็ได้บ้างคือบางครั้งบางรอบแบบมันไม่โผล่เลยนะทั้งเดือนแบบนับชิ้นได้เลยตอนนี้แบบ
รอบนี้มายังโผล่เกลื่อนหน่อยเร่งอ่ะจะครึ่งชั่วโมงแล้วเอ้ยลืมเรียกเพื่อนเลยแต่ Facebook เอ้ย YouTube สิเราจะปรับใหม่อีกแล้วนะครับก็ระวังหน่อยก็เขาเรียกว่าอะไรคนติดตามไม่ถึงพันก็อาจจะทำรายได้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ยอดวิวไม่ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่กี่นาทีก็ไม่รู้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาไม่ขึ้นให้คือที่จริงก็ตอนนี้มันก็ยอดวิวก็คู่แข่งมันก็เยอะเยอะขึ้นไงคือทำปกติมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วแถมบางทีก็โฆษณาก็ไม่ขึ้นให้แล้วเรทประเทศไทยค่อนข้างต่ำต่างประเทศประมาณ1เหรียญเนี่ยอย่างของเราเป็น1บาทอ่านกันเป็น10เท่าเนี่ยก็แล้วยังมีกติกาเยอะอีกก็เหนื่อยเขาถึงย้ายกันไปเยอะไง Twitch อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบรีพอร์ตกันง่ายอ่ะวิธีลูกเล่นมันแพรวๆอ่ะอย่าไปพูดรายละเอียดเลยพูดแล้วก็เหนื่อยแทนแต่ใครจะทำก็แนะนำให้ทำเอาสนุกไปก่อนนะแบบฝึกฝนตัวเองฝึกฝนการตัดต่อฝึกฝนการพูดอะไรพวกนี้ไปก่อนเราได้คิดว่ามีพูดแล้วมีคนชอบมีคนเข้ามาดูแล้วเขาชอบเนี่ยเราได้คิดก็จะทำจริงจังก็อาจจะไปทวิตหรือไปที่อื่นมีดีเจมีอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอแอปอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะก็ไปลองแนวนั้นก็ได้จะทำใน YouTube ก็ได้แล้วก็เปิดรับโดเนทรับบริจาคเอาที่จริงก็ไม่อยากให้หวังเรื่องเงินกันในช่วงต้นหรอกเอาแบบฝึกฝืนมือตัวเองไปก่อนคือถ้าเป็นน้องๆไงเวลายังมีอีกเยอะเอาให้เป็นไปตอนนี้ก่อนแล้วพอเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นโอเคครับน่าจะจบครบถ้วน PP สักทีไปอ่ะโชว์หน่อยมาตีคนเดียวเองเหรอก็แพ้บ้างนะแพ้แบบตาหนึ่งไม่เห็นตีคนไทยเลยโอ้โหสก้าเยอะจังวะไม่ค่อยใส่ใจแล้วคืออยู่ประมาณนี้แหละตกไปสักหลีกก็ได้ไม่แค้นเคืองอะไรทั้งนั้นอะก็ยังไงมันก็ห่างกันแค่20บีเนี่ย200ก็เพียงพอแล้วไงขึ้นไปก็ได้แค่นี้นะผมไม่ได้จำไม่ได้ว่าผมตอนที่มันตัดหลีกหลีกครั้งล่าสุดอะมันผมขึ้นไปสูงสุดหรือยังคือรางวัลไอ้เนี่ยขึ้นครั้งแรกอะไม่รู้ได้ขึ้นไปหรือยัง จำไม่ได้ก็คิดอยู่ไงเอ้ยเดี๋ยวเราบวกเต็มๆแล้วเดี๋ยวลองไต่กันอีกสักทีนึงอ่ะไปลองเจอโอ้โหเปลี่ยน จำเป็นตัวเดียวไม่ว่าสุดหรือเปล่าตัวนี้สุดเซอุสแล้วดาวิชี่มาอีก2ตัวมันไม่ใช่แล้วโอ้โหมายาอีก2ตัวครบเซตเลยนายเราไม่เล่นกับนายอ่ะโหดูดินายสูงๆอ่ะเจอแต่แชมเปญเนี่ยดาวิชี่2ตัวอีกทีแรกจะเอาซะหน่อยดาวิชี่1โอ้โหตัวนี้240อ่ะได้สุดมันมีบัฟให้เพื่อนน่ะผมก็สนอยู่นะสะท้อนเดเมจอะไรพวกเนี้ยตีแรงมาก็สะท้อนกลับไปอ่ะไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าผมเล่นก็ออโต้เนี่ยมันก็ไม่คิดอะไรมากเหมือนเล่นเจ้ยจะช้าลงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะว่าเรื่องขโมยตัวอะไรพวกเนี้ยขโมยได้ไหมวะก็ได้เบื่อบ้างนะโอ้โหมันวิ่งเร็วโอ้โหแล้วยิงซ้ำแม่นเหลือเกินโอ้โหกะไม่ให้เราชนะเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วแวบมาลึกๆเลยตายแพ้สิเนี่ยขโมยล่างหน่อยโอ้โห
ไม่เวิร์กเลยพอได้อยู่นะเขาเดินมาหาเราโอ้แต่แนวหลังเราตายเยอะแล้วโอ้แล้วแนวหลังเขาเยอะมากโอ้โหเกี้ยงนะครับเรียกว่าโกงไหมล่ะมิสไซล์แม่นๆเหลือเกินอ่ะ เราก็คิดว่าเอ้ยได้เปรียบแล้วบวกตอนต้นแล้วมันก็ไม่แย่อะไรแล้วดูมิสไซล์ยิงเป๊ะเลยนะมิสไซล์เสร็จก็แช่เราซ้ำอีกไม่ให้ผุดให้เกิดเลยโอ้โหเครื่องว่ะโอ้โหเจออย่างเงี้ยน้องเอ้ยหลีกบนเจอแต่อย่างเงี้ย เบื่อเลยแบบโอ้โหไม่อยากเล่นเลยอ่ะคนนี้ไหวอยู่ดาวินชีตัวเดียวสุดยังบวกไม่เม็ดโอ้โหสุดก็เลเวลสูงแชมเปญก็ยังไม่เต็มครึ่งครึ่งกลางกลางแบบนี้จัดไปตีหมดแล้วครับแล้วเห็นป่ะก็เมื่อกี้ก็แพ้แล้วก็เออถ้าแพ้เออคนไทยก็เอาไปจิตตานี่จะเสียหน่อยคือจะไม่ได้กดแรกไงก็ไม่ได้กดแรกพอท้าเกมก็ลำบากนะพอเราเห็นได้ว่ารู้สึกว่าดาวินชีโหดแล้วเนี่ยโอ้โหแม่พอเราได้เปรียบก็แช่เราเลยแล้วก็แช่บ้างดีครับแล้วก็ยิงซ้ำไปพัดเลยคือไม่มาเสี่ยงกันอีกแล้วยิงซ้ำโอ้โหมีตัวรับเดเมจแต่เราจะเสียเปรียบตรงนี้แหละวิ่งไปหาเขาไงอีกแล้วอะวิ่งไปหาเขาก็โดนเขาตีก่อนยังกะจังหวะไม่ได้เลยโอเคครับรู้สึกว่าได้เปรียบแหลกแล้วโอ้ยตายไปเยอะนะไปดึงเปลี่ยนเหมือนบั๊กเหมือนกันนะพวกมิสไซล์อะไรเงี้ยบางทีมันไม่ยิงเข้าตรงนี้แหละเขาอาจจะมีตัวแบบแวบมาข้างหน้าก็ได้เหนียวแล้วแต่นี้ไม่ได้ใช้ปีโก้แล้วขโมยเอา มีดาวเป็นชี้อย่างเงี้ยก็ตีตรงนี้แล้วมั้งอยากได้อะไรก็ขโมยเอาบอกกับคุณนะครับตีเอาคืนได้นะตามสบายผมได้อยากได้แค่880นั่นแหละโอ้โหสองตัวอีกแล้วขโมยไม่ทันเขาไงโหแล้วมายากอีกสองข้ามเลยแล้วกันเห็นทีมแล้วเหนื่อยอันนี้240ไม่กลัวแต่กลัวอันเนี้ยโหแล้วดาวินชีอีกสองตัวโหไหวนะเอาซะหน่อยแล้วกันแต่เป็นชี้ตัวเดียวที่เหลือพอไหวจะได้รู้ไงว่าดาวินชี240ไฮเปอร์มาสเตอร์โหดหรือไม่โหดมันก็ต้องเจอด้วยตัวเองเว้ย ถ้าดีถ้าโหดเราก็จะได้เรียนแบบต้องไปเจ็บด้วยตัวเองโอเคครับทานี้กดแรกแล้วรีบโจมตีก็ดีนะแช่ยิงทีม2ผมเน้นซับอ่ะนะโอ้โหเน้นแบบมีแต่ตัวซับพอร์ตแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเหมือนวิ่งไปหาเขาว่าจะโดนเขาขโมยหมดแล้วแบบว่าเนี่ยโหแล้วเหนียวมากเลยโอเคหมดแล้วไม่ทันโอเคครับเรามีตัวรับมือรับตีนอยู่พัดเลยครับเอาชัวร์ดีกว่าสบายครับเหมือนเคยลองมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าดาวินชีถ้าเด่นแค่ตัวเดียวมันไม่ได้เว้ยเพื่อนต้องปกป้องได้ต้องมีเพื่อนที่แบบคอยบัฟพลังให้มันได้แค่ถึกแล้วก็ขโมยมาเฉยเจอแค่ดาวินชีบวกหนักๆเงี้ยแบบสบายส่วนแชมเปญนี่ก็บวกหนักๆก็แล้วแต่เลยอ่ะไปลองกันสักตั้งเพราะมีแค่ตัวเดียวไงที่ดูโหดที่เหลือก็สุดก็เริ่มไม่กลัวละ ขโมยได้ทีมแชมเปญเด่นมันก็แล้วแต่บางคนก็โหดบางคนก็เก่งครับเอ้ยบางคนก็โหดบางคนก็งั้นๆชนะได้สบายๆ
ถ้าเจอปะปะโหดเนี่ยเราจะโดนกระทืบหายเกลี้ยงเลยไม่มีโอกาสเล่นอะไรทั้งนั้นโอ้โหแช่คืนครับไม่ได้น่ากลัวอะไรส่งตายไปหน่อยมันง่ายอย่างนี้ เหมือนจะปรับให้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ดีจะได้ชนะบ้างคือแบบเจอปรับโหดหรือไม่แบบหรือไม่เราก็เล่นบ่อยจนชินจนแบบคล่องมือเริ่มรู้จังหวะอะไรพวกเนี้ยเจอเนี้ยไม่กลัวแล้วนะแต่ก็มีแพ้บ้างหลุดแพ้บ้างแบบเจอทีมเอ้ยก็ตัวธรรมดานี่หลายครั้งก็หลุดแพ้ช่วงหลังๆนี่ก็เลยเริ่มไปดูเกียร์หลายๆคนก็เห็นตัวกระจอกกระจอกเห็นตัวงั้นๆน่ะพอไปดูเกียร์แล้วเกียร์เทพยกเซตเลย งงแบบเหมือนเอาเงินไปเปิดเกียร์หมดอะอาบี้ไปเปิดเกียร์หมดเลยโอ้โหมิสไซล์เราเนี่ยข้อเสียของการกดออโต้ประมาณนี้แหละมั้งครับแต่มันก็จบไวขึ้นนั่นแหละบางทีแล้วก็ถ้าแบบเล่นปกติมันก็กดจริงจังแล้วดันแพ้อยู่มันจะเครียดก็เลยออโต้มันเลยแล้วมันก็ชนะเยอะขึ้นมันก็ชนะไงมันก็ไม่ถึงกับแพ้รวดก็เลย2เท่าไปจบๆไปโอเคครับจะมาแค่ตา2ตาเล่นครบเลยตัดต่อยยาวทีนี้ยาวมีอะไรอวดอีกว่าคิวเลตตีหมดแล้วเนอะคิวเลตตอนนี้รับคนไหมนะไม่ต้องรับดีกว่าน่าจะตีกันพอดีตอนนี้กำลังพอดีเลเวลสูงๆไม่รับแต่เลเวลน้อยๆก็ถ้าคิดว่าตีทันก็มาแต่เลเวลสูงๆมามันจะแย่งกันตีครับระดับอันตราอะไรเนี่ยอย่าเลยแย่งกันตีแต่ถ้าเลเวลน้อยๆเชิญถ้าตีทันนะถ้าคิดว่าตีทันไม่ถึงขั้นแย่งกันแบบโอ้โหนับวิกันขนาดนั้นหรอกแต่นี่หมดเร็วจังวันนี้ไปดูชื่อดิใครตีวะมีใครก็เครียดแล้วแบบว่าตีแบบคนเดียว10รอบอ่ะก็ไม่นี่เนี่ยผมก็คิดว่าพอผมเป็นหัวกิวอ่ะผมคิดว่าผมเก่งสุดทุกครั้งเลยพอดูทีเอ๊ะเลเวลก็สูงกว่าเราดีวะตลอดนิสัยเสีย9คนเองอ่ะที่อ่อนแต่ก็ถือว่าขยันตีนะนะครับก็จะเหลือกันประมาณนี้ก็คือแบบคนไหนจริงจังเลเวลเขาก็ขึ้นเรื่อยๆก็จะแปลกอะไรก็กลับทุกอย่างอะนะจริงจังกับอะไรมันก็จะพัฒนาในด้านนั้นนั่นแหละโอเคแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับROVตอนนี้ก็ตัวใหม่เริ่มคล่องแล้วแต่ก็ยังไม่เป๊ะหรอกแต่ก็เล่นเรื่อยๆเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวไปลงแรงอีกแล้วก็รอตัวใหม่ๆอีกตัวแทงเป็นแล้วแคลรี่ตัวใหม่มีให้สนุกแล้วเนี่ยไฟตัวพวกไฟเตอร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หาตัวใหม่ๆอยู่เร็วมากอย่างนี้เหรอถ้าลดราคาก็อยากลองนะแต่ก็สเต็ปมันต้องได้ไงอย่างผมแบบเวลาจังหวะฉุกเฉินอะบางทีผมก็ลนคึกคักกดผิดกดถูกแล้วก็ตายตรงนั้นแหละไม่ทำอะไรสักทีคือมันต้องเราต้องรอดในช่วงที่แบบช่วงนั้นไปให้ได้โดนแบบกดดันแล้วก็นิ่งขึ้นกดดันแล้วเราสามารถนิ่งขึ้นได้นั่นแหละแล้วเราจะเก่งแต่มันยังอ่ะแล้วบางทีอดทนไม่ไหวก็โอ้โหมันแพ้เยอะเกินโดนยำเยอะเกินแล้วถ้าแบบโดนทีมด้วยการบั่นทอนอีกก็ยิ่งเละเลยกลายเป็นแบบจุดบกพร่องเป็นจุดด่างพร้อยไปโอเคสวัสดีอีกรอบ